ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีความศรัทธาในพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอัตมภาพพระครูปรัตนันรัตน์โชติธรรมโมวันนี้จะได้มากล่าวถึงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีซึ่งจัดสร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ255ปีแห่งกรุงธนบุรีและในวาระอันพิเศษที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชรเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเจริญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีในการจัดสร้างพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีนี้ได้จำแนกเป็นทั้งสิ้น4ประเภทคือ1แบบฝังตะกุดทองคำจัดสร้างทั้งสิ้นจำนวน300องค์แบบฝังตะกุดเงินจัดสร้างทั้งสิ้นจำนวน500องค์แบบสีรุ้งจัดสร้างทั้งสิ้นจำนวน500องค์และแบบสีแดงและสีเหลืองจัดสร้างทั้งสิ้น 50,000 องค์สำหรับตะกุดทองคำและตะกุดเงินที่ฝังในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีนี้ได้รับเมตตาจากพระครูสุวรรณโชติวุฒิหรือหลวงพ่อตีวัดหูช้างพระเถรราจารย์อันดับหนึ่งของเมืองนนทบุรีได้จานยันลงบนตะกุดทองคำและเงินเพื่อมอบในการจัดสร้างวัตถุมงคลพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีในครั้งนี้อีกทั้งในการจัดสร้างครั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชรเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามได้เมตตามอบมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวรารามซึ่งพระเดชพระคุณนั้นได้รวบรวมเอาไว้อันประกอบไปด้วยมวลสารพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินซึ่งสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วนอดีตเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามในการจัดสร้างพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนี้เจ้าพระคุณสมเด็จวนนั้นได้รวบรวมมวลสารทั่วประเทศเพราะในขณะนั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชและได้นำมวลสารอันสำคัญก็คือพระสมเด็จที่แตกหักจากวัดระฆังโคสิตารามและพระสมเด็จที่แตกหักจากกลุ่มบางขุนพรหมซึ่งตามประวัติได้จารึกไว้ว่าได้รับถวายมาเป็นจำนวนมากนำมาตำนำมาบดเป็นมวลสารสำคัญในการสร้างพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินในการอันเป็นมงคลนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามจึงได้รวบรวมพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินของวัดอรุณที่แตกหักและชำรุดจากการที่ได้พุทธาภิเษกแล้วนั้นนำมาตำผสมเป็นมวลสารหลักมอบในการจัดสร้างวัตถุมงคลพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีในครั้งนี้อีกทั้งยังได้รวบรวมพระและมวลสารในพระอารามแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสามเหลี่ยมเนื้อดินเผาของท่านพระครูลืมสิทธิสมเด็จพระสังฆราชแพที่จำพรรษาณวัดอรุณราชวรารามอีกทั้งพระสมเด็จมวลสารของหลวงปู่จันทร์คณะ4วัดอรุณซึ่งเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสมุทรปราการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเห็นถึงมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญตามที่อัตมภาพได้กล่าวมาจึงได้รวบรวมนำมาจัดสร้างพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีในครั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าอันทรงคุณค่าและเพื่อที่จะมอบไปปกปักรักษาคุ้มครองแก่ญาติโยมที่ได้รับไปบูชาที่เลื่อมใสในบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการจัดสร้างนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชรเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามได้นิมนต์พระเถรราจารย์อันมีชื่อและทรงวิทยาคมมานั่งปรกอธิษฐานจิตตัวอย่างเช่นท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิโสพลหรือหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดู่พระอารามหลวงท่านอาจารย์พระครูสมุขคำนวณศิษย์หลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อตีวัดหูช้างและพระเถรอาจารย์อีก9รูปอีกทั้งยังมีคฤหัสถ์ผู้ทรงวิทยาคมก็คือท่านพ่อครูสิริพงษ์ครุพันกิจได้มาร่วมประกอบพิธีมังคราภิเษกในครั้งนี้เพื่อเป็นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่พุทธศาสนิกชนตามที่อัตมภาพได้กล่าวมาอัตมภาพขออาราธนาบารมีแห่งองค์หลวงพ่อรุ่งมงคลพระประธานในพระอุโบสถน้อยแห่งนี้และพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้อภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร